กราบสวัสดีอีกครั้งนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปทำความรู้จักกับนักบวชนิกายที่คำพรของศาสนาเชนหรือนิครณนัทบุตรนะครับศาสดามหาวีระนะครับของศาสนาเชนเขานะครับผมก่อนอื่นผมให้ท่านดูนี่ครับทางขึ้นของตะโปธารามนะครับท่านก็จะได้ชมตะโปธารามอีกรอบนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับอันนั้นเป็นเสลียงที่สำหรับหามคนขึ้นไปนะครับผมท่านไหนก็ไม่อยากเดินขึ้นถ้ำสัตบานคูหาก็นั่งเสลียงคันนี้เข้าไปได้นะครับผมเรียกเสลียงถูกหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็จะมีขอทานนั่งขอทานตรงนี้ครับรอเศษเงินเศษสตางค์นะครับผมก็เขาก็มีชีวิตอยู่ได้แล้วครับผมดีผมเจอผู้คนไทยครับผมก็เลยผสมลงกับเขาคือจะไปฟังเขาบรรยายพระท่านบรรยายเราต้องตามให้ทันนะครับขอแจมกับเขาหน่อยผมก็ไปแจมชอบดีมากเลยผมก็เห็นไทยมาผมก็จะไปแจมกับเขาแล้วไปฟังว่าพระอาจารย์ท่านบรรยายอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับพอมาที่นี่นะครับผมมาที่อินเดียไม่ว่าคนไทยจะทำอาชีพอะไรกรรมกรแบกหามเป็นพระหรือว่าเป็นผู้พิพากษานะครับก็จะได้รับการยกย่องให้เป็นตำแหน่งอาจารย์ครับแล้วเราก็จะมีสาวกก็คือลูกศิษย์ลูกหาที่อินเดียนี่เยอะมากท่านไม่ต้องกลัวเหงานะครับเพราะว่าลูกศิษย์เราเยอะนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราไปตั้งสำนักอาจารย์ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่ก็น่ารักดีครับผม นี่คือวนาจันทานะไกด์ท็อกไกด์เด็กของเรานะครับน่ารักมากนะครับผมโอเคส่วนตำแหน่งทางเกียรติยศเราก็ได้รับการสถาปนาเป็นที่มหาราชานะครับผมถ้าเป็นผู้หญิงก็มหาราณีนะครับผมเป็นการอวยยศอวยตำแหน่งที่แบบเราก็ได้รับการอวยยศอวยตำแหน่งแบบว่าโอ้โหเอาขนาดนั้นกันเลยอ๋อวันนะจันทานไกด์เด็กเนี่ยก็บอกว่านี่คือบ่ออบน้ำของจันทานนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับผมก็เรื่องของวันหน้าต่างๆผมได้เล่าไปใน EP เกี่ยวกับตะโปธารามแล้วนะครับท่านก็ลองไปฟัง EP เก่าๆนะครับเรื่องความเชื่อเรื่องบทวิเคราะห์นิดๆหน่อยๆนะครับผมก็น่าสนใจก็อยากให้ท่านหาเวลาลองไปฟัง EP เก่าของผมดูนะครับผมน้ำเย็น30รูปี What นี่ตอนนั้นน้ำเย็นพูดไทยพลาดกับผมอีกมากเนี่ยน้ำเย็น30รูปีเข้าใจว่าไม่อาบน้ำทำความสะอาดนะครับก็ตรงบ่อนี่ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นบ่อน้ำที่ใสน่าจะ30รูปีเขาบอกว่าระวังลิงกัดเขาบอกบางทีกัดด้วยวันนัดสุดมีผู้หญิงผู้ชายวันนัดสุดก็คือว่าไอ้ที่บ่อใหญ่ๆนะครับหนุมานก็ของพระรามเขานะครับผมนะวันนัสุมหากาลปะก็คือปีกผีคู่หานะครับคือเด็กเขาวิ่งตามนะครับก็หลายคนนะครับผมก็ต้องตัดเสียงออกนะครับบางทีเพราะว่าเสียงเพลงที่อินเดียเปิดอะเพลงอินเดียมันมีลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยว AI YouTube จะจับว่าอ้าวนี่มีเพลงลิขสิทธิ์นะแล้วก็จะตัดคลิปผมกษัตริย์กษัตริย์ข้างบนโน้นกษัตริย์นะครับกษัตริย์อยู่ตรงโน้นนะครับโน้นกษัตริย์ครับตรงนี้อันนี้แพทย์อันนี้แพทย์นะจันทานท่านอาจารย์ครามครามแพทย์สูตรจันทานครับการด้วยไหมการด้วยเวลาที่เด็กพวกนี้เดินตามลงไปนะครับผมก็รอให้พ้นจากตะโปธารามนะครับแล้วก็เป็นมุมที่คนไม่เยอะเด็กไม่เยอะคนอินเดียนะไม่เยอะที่เขารอขอทานอยู่ผมก็ให้ทิปเข้าไปนะครับผมแต่ละคนเวลาอันนี้ผมให้ท่านดูนะครับนี่คือนักบวชของนิครณนาถบุตรนะครับหรือศาสดามหาวีระนะครับก็จะเดินกระตรงกระเตงอย่างเงี้ยแหละครับเดินกระตรงกระเตงไปมาแล้วก็ผมก็มาแจมกับเขาได้นิดเดียวเองครับพระคุณเจ้าท่านก็อธิบายไปแล้วท่านก็พาคณะลงไปนะครับผมก็เดินเตะๆเที่ยวไปเที่ยวมานะครับผมอยู่แล้วจะคืนหลายวัน
คือแบบก็แบบเต็มที่เลยนะครับสำหรับราชคฤห์เสียอย่างเดียวผมไม่ได้ไปตรงสำนักของนิโคนาธบุตรนะครับเพราะว่าหาคนแปลไม่ได้แล้วหาที่ไปไม่ได้นะครับคือถ้ามีโอกาสไปนี่ผมก็อยากจะมีคนแปลภาษาด้วยก็คืออยากจะรู้ว่าทุกวันนี้หลักธรรมคำสอนเขาเป็นยังไงอะไรเขาปฏิบัติอะไรเนี่ยก็คืออยากไปเอาความรู้นะครับผมจะได้มาเล่าให้ท่านฟังได้นะครับแล้วก็จะได้ศึกษาว่าความเชื่อของเขามันเป็นยังไงมั่งในปัจจุบันนี้นะครับฟังจากปากของเจ้าสำนักเข้าไปเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่คราวนี้ผมให้ท่านดูนะครับนี่คือนักบวชของนิโครนาธบุตรหรือว่าศาสนาเชนเขานะครับเป็นนิกายนุ่งลมห่มฟ้าหรือว่าเรียกว่าทิกรรมพรนะครับผมเดี๋ยวอุปกรณ์หรือว่าอะไรที่เขาถือในมืออะไรผมจะอธิบายให้ท่านฟังทีหลังนะครับคือเนี่ยท่านมาเห็นอย่างนี้อย่าตกใจนะครับคือไม่ได้ถือว่าลามกนะครับที่อินเดียเนี่ยแถวนี้ก็ทางรัฐอุตรประเทศนี่เขาก็เรื่องความเชื่อเขานี่โอ้โหเป็นเรื่องจุดขายของเขาเลยนะครับผมพุทธศาสนาเราก็เกิดจากรัฐอุตรประเทศนี่แหละครับผมก็มีความสำคัญมากคือเป็นที่รวมแห่งความเชื่อต่างๆของอินเดียเขาเลยนะครับคือเห็นอย่างเงี้ยก็ถ้าคนที่เขานับถือเขานั้นเขาก็สาธุนะครับว่าโอ้สาธุเจอท่านอาจารย์ใหญ่แล้วเจอพระอาจารย์แล้วหรือว่าเจอท่านผู้ที่พ้นแล้วหรือว่ากำลังจะพ้นหรือกำลังฝึกตนเพื่อการพ้นคือโมกสะของเขานะครับก็คือการหลุดพ้นหรือเรียกว่าเกวันนะครับผมก็คือเหมือนกับการบรรลุอรหันต์บรรลุธรรมของพุทธศาสนาเรานี่แหละครับแต่เดี๋ยวรายละเอียดผมก็จะเล่าอีกทีนึงนะครับผมตอนนี้ผมก็ให้ท่านดูก่อนว่าเนี่ยครับคือนักบวชของนิกายที่คำพรของศาสนาเชนเขานะก็จะนุ่งลมห่มฟ้าแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ถือว่าเสียมารยาทนะครับเพราะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เป็นการเผยแพร่ความเชื่อของเขาก็คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเราถ่ายภาพครูบาอาจารย์นะครับไปว่าไปเผยแพร่นะครับในหลักธรรมคำสอนในปฏิปทาของเขาซึ่งเขาก็ถือว่าเขาก็สุดยอดนะครับเนี่ยครับก็จะเดินกระตงกระเตงไปมาอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็จะแบบผมนี่เห็นแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับที่แรกคือแบบคือเดินกระตงกระเตงไปมันแบบไม่เกรงใจผมเลยคือแบบเราก็แบบอินเดียแต่อินเดียเขาเฉยๆนะครับแต่ผมเนี่ยเห็นครั้งแรกผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับผมว่าเฮ้ยคืออวดกันขนาดนี้เลยแต่จริงๆเขาไม่ได้อวดนะครับก็คือเขาทำให้ดูว่าเขาไม่มีความรู้สึกในเรื่องราคามราคะในเรื่องของเรื่องพวกนี้เลยนะครับซึ่งก็แหมก็ต้องนับถือเขานะครับว่าอันเนี้ยก็เขาสามารถตัดเรื่องพวกนี้ไปได้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แบบมันเผาผลาญโลกอยู่ให้ชิบหายให้วิบวอดวายนะครับในมองมุมร้ายนะมองมุมดีก็ช่วยให้โลกได้สืบพันธุ์มนุษย์มีเผ่าพันธุ์นะมีพระพุทธเจ้ามีพระสาวกผมได้เล่าเรื่องช้างที่พระมหากัสสปะกับพระศรีอริยะเมตไตรไปแล้วนะครับท่านก็ลองไปฟังที่เขาตีนไก่แล้วกันนะครับเรื่องพวกนี้ว่ามันก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับแต่ว่าผู้ปรารถนาพระนิพพานแล้วก็คืออยากตัดสงสารให้สิ้นอยากก้าวข้ามไหว้ข้ามห้วงน้ำให้ได้เนี่ยก็ต้องตัดออกไปให้หมดนะครับเอาละผมจะมาเล่าเรื่องของคนหน้าธบุตรนะครับก่อนอื่นผมให้ท่านดูก่อนนะครับว่านี่คือภาพสลักนูนต่ำที่ถ้ำคลังสมบัติพระเจ้าพิมพิสารนะครับเป็นถ้ำล่างนะครับเป็นถ้ำที่มีการแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างเงี้ยนะครับถ้าท่านเข้าไปนะถ้าท่านไม่ได้ใส่แว่นตานะครับถ้าท่านใส่ตาสั้นแล้วท่านไม่ใส่แว่นตาท่านไปกราบแล้วท่านเงยหน้าขึ้นไปแล้วก็เอาหน้าผากเอาศีรษะไปแล้วก็ไปชนเพื่อจะขอพรแล้วท่านเห็นอะไรบางอย่างก็คือเห็นอาจจะเห็นองคชาตหรือว่าเห็นอะไรท่านก็อย่าตกใจนะครับว่าท่านไหว้ผิดแล้วท่านก็ถือว่าไหว้คุณงามความดีของนิโคนาธบุตรของเขาแล้วกันในส่วนที่เขาสอนให้สาวกทั้งหลายไม่เบียดเบียนสัตว์นะครับแต่ว่าเบียดเบียนตนเองก็ช่างเถอะอันนั้นนะครับผมก็ท่านก็ถือว่าคนเรานะครับความดีก็มีอยู่นะครับส่วนที่พระพุทธองค์ทรงตำหนินะทรงตำหนิเรื่องปฏิปทาเรื่องอะไรที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานนะครับผมพระองค์ไม่ได้หมายความว่าจะตำหนิตะเพิดไปเรื่อยยังไม่ใช่นะครับแม้แต่พราหมณ์ก็ไม่ได้ทรงตำหนิไปหมดนะครับผมถ้าเกิดว่าการทำสมาธิหรือว่าการทำวิธีการของพราหมณ์เพื่อไปเกิดเป็นพรหมเป็นอะไรเนี่ยพุทธองค์ก็ยังทรงสรรเสริญอยู่นะครับผมแต่เรื่องฆ่าสัตว์บูชายันเนี่ยก็เรื่องแบ่งชนชั้นวรรณะพุทธองค์ทรงคัดค้านหัวเด็ดตีนขาดก็คัดค้านครับก็ไม่อรุ่มอร่วยไม่ประนีประนอมให้นะครับแล้วท่านดูสิครับเนี่ยก็คือ
ถ้านั่งขัดสมาธิเพชรนะครับก็มีกงล้อธรรมจักรนะครับอยู่ข้างล่างนะครับมีฐานดอกบัวรองเนี่ยเป็นใครถ้าดูไม่ดีก็คิดว่าเป็นพระพุทธเจ้านะครับผมแต่ไม่เป็นไรอย่างที่ผมบอกถ้ากราบเผลอกราบไปแล้วก็ถือว่ากราบคุณงามความดีของศาสนานี้เข้าละกันนะครับผมเอาละนี่คนหน้าทบุตรนี่เป็นใครผมเล่าให้ฟังในคลิป EP ที่ถ้ำสถาบันนครูหาแล้วท่านก็ลองไปฟังนะครับผมจะเล่าละเอียดไว้ตรงนั้นนิดหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้ผมเอาย่อๆนะครับว่าศาสดามหาวีระนี่นะหรือนิโครหน้าทบุตรเนี่ยเป็นหนึ่งในลัทธิครูทั้ง6ในชมพูทวีปในสมัยนั้นโดยเฉพาะในแคว้นมคธเนี่ยก็จะมีศาสดาเจ้าลัทธิอยู่6คนด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1ปุรณกัสสปะ2มัคคลิโกสาร3อชิตาเกตกัมพล4ปกุฏฐกัจจายนะ5สัญชัยเวรัตบุตรเนี่ยคนนี้เป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะแล้วก็6ก็คือนิโครหน้าทบุตรนี่แหละครับหรือว่าท่านมหาวีระเนี่ยครับศาสดาของศาสนาเชนเขานะครับทีนี้นิโครหน้าทบุตรนี่เป็นโอรสของกษัตริย์วงลิชวีนะครับปกครองเมืองไพศาลีหรือเวสาลีนั่นแหละครับผมแล้วก็ท่านก็พออายุได้19ปีนะถ้าจำไม่ผิดก็แต่งงานนะครับมีพระราชธิดา1องค์นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นอายุได้28ปีนะครับพระราชบิดาและพระราชมารดาของท่านก็สิ้นพระชนลงนะครับทำให้ท่านเนี่ยเสียอกเสียใจมากหลังจากนั้นก็เลยออกแสวงหาธรรมนะครับในคัมภีร์บางคัมภีร์ก็พูดถึงท่านว่าทำไมท่านจะต้องเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนั้นผมก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันท่านก็ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วกันเนี่ยผมพูดแบบซอฟๆแล้วกันก็คือว่าท่านเนี่ยออกแสวงหาธรรมแล้วมีคนมาขอเสื้อผ้าอาภรณ์ท่านให้ไปสุดท้ายแล้วท่านก็ไม่มีอะไรใส่นะครับแล้วท่านก็ปิดวาจาไม่พูดไม่จากับใครอะไรเงี้ยทำให้คนเนี่ยศรัทธามากนะว่าโอ้เนี่ยคือพระอรหันต์คือผู้บรรลุแล้วอะไรก็นับถือท่านก็เลยตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นศาสดาแล้วก็ตั้งศาสนาเชนนี่หลักขึ้นมานะครับผมแล้วก็ท่านก็สั่งสอนนะครับข้อดีของศาสนานี้ก็มีอยู่นะครับก็คือว่าเรื่องศีล5เนี่ยก็ให้ความเคารพยำเกรงศีล5จริงก็เป็นศีลของโลกนะครับไม่ใช่ศีลที่พุทธศาสนาจะผูกขาดอะไรแต่ว่าในนี้เล่าให้ฟังเฉยพุทธองค์ก็ทรงตรัสนะครับว่าศีล5นี่คือคู่โลกมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ศาสนานี้เขาก็ให้ความเคารพยำเกรงกับศีล5แล้วก็ปฏิปทาของเขาเป็นไปเพื่อการทรมานกายนะครับคือทำกายให้ลำบากเป็นส่วนมากนะครับซึ่งความจริงแล้วพุทธองค์เราก็ทำที่สุดเหมือนกันในเรื่องทรมานพักวรกายเนี่ยครับเรียกว่าคือทำทรงทำสุดๆจนสุดไม่รู้จะสุดยังไงแล้วนะครับแล้วก็อีกประการนึงก็คือว่ากลัวบาปครับกลัวว่าจะทำสัตว์ให้ตายตรงโน้นตรงนี้นะท่านเห็นไหมเนี่ยไม้กวาดเนี่ยเป็นไม้กวาดหางนกยุงนะครับเนี่ยหางที่ร่วงแล้วนะไม่ใช่ไปถอนของเขามานะเพราะกลัวบาปไงก็เอาไว้ปัดแมลงหรือสัตว์เล็กๆเพราะว่ากลัวนั่งทับกลัวเหยียบทับอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยอีกประการหนึ่งก็คือเขาก็ต่อต้านความเชื่อของพราหมณ์ในเรื่องการแบ่งชนชั้นวรรณะนะครับนะแล้วก็เรื่องของปฏิเสธคัมภีร์พระเวทนะครับซึ่งก็เหมือนกับพุทธศาสนานะครับนี่คือมาในแนวเดียวกันก็คือว่าปฏิเสธเรื่องของศาสนาพราหมณ์ความจริงแล้วที่ครูทั้ง6นี้ก็ปฏิเสธศาสนาพราหมณ์หมดเลยนะครับไม่ใช่ฮินดูนะฮินดูนี่คือเป็นการรวมเอาศาสนาพุทธกับความเชื่อของพราหมณ์นี่มารวมกันนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นคำสอนในศาสนาฮินดูเนี่ยในหนังซีรีส์ของดินแดนภารตะอินเดียเขาท่านจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมองค์เทพเขาสอนแบบหลักธรรมคล้ายกับพูดเลยทำให้ต้องแปลกใจนี่คือก็คือเขารวมเอาคำสอนของพุทธศาสนาเข้าไปไว้ในฮินดูด้วยนะครับก็อันนั้นเราก็อนุโมทนาด้วยนะครับก็เป็นการที่ว่าก็ยังมีคำสอนของพุทธศาสนานะครับอยู่ในนั้นด้วยนะครับเอาละครับเรามาว่ากันต่อนะครับผมหลังจากที่ท่านก็กลายเป็นนักบวชเปลือยไปแล้วนะครับท่านนิโครหน้าทบุตรนี่ก็มีคนนับถือมากนะครับท่านก็สั่งสอนอะไรอย่างที่ผมว่านั่นแหละแล้วท่านก็ว่าท่านก็ได้บรรลุโมกขสะหรือว่าบรรลุเกวันนะครับก็คือได้บรรลุธรรมไปแล้วนะครับตรัสรู้ไปแล้วนะครับในทางของเขาแต่ว่าในคำสอนอย่างนึงที่แตกต่างกับพุทธศาสนาอย่างชัดเจนนั่นก็คือศาสนานี้สอนเรื่องอัตตานะครับส่วนพระพุทธองค์นะครับทรงเน้นไปที่อนัตตานะครับเคยมีวิวาทะระหว่างสาวกของนิโครหน้าทบุตรกับสาวกของพระพุทธองค์หรือพระพุทธองค์ก็เคยทรงกำราบสาวกของนิโครหน้าทบุตรเองก็มีนะครับก็จะมีวิวาทะเรื่องของอัตตากับอนัตตานี่กันอยู่เรื่อยนะครับถ้าลองไปศึกษาค้นคว้าดูเพิ่มเติมนะครับพุทธองค์ก็ทรงตรัสพระภาษิตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ย
ย่อมละอายเพราะสิ่งอันไม่ควรละอายและก็ไม่ละอายในสิ่งที่อันควรจะละอายสมาทานมิจฉาทิฏฐิก็ย่อมถึงทุคติสัตว์ทั้งหลายมีปกติเห็นในสิ่งที่ไม่ควรกลัวว่าควรกลัวแล้วก็ปกติเห็นในสิ่งที่อันควรกลัวว่าไม่ควรกลัวก็สมาทานมิจฉาทิฏฐิก็ย่อมถึงทุคตินะครับก็นั่นก็หมายความว่าอะไรควรจะสมาทานก็ไม่สมาทานอะไรไม่ควรสมาทานก็ไปสมาทานเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับเช่นว่าเนี่ยครับเรื่องการเปลือยกายเนี่ยครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้คือไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอ่ะพุทธองค์นี้ทรงตรัสว่าชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะภาวะก็คือการยึดถือแบบนี้มันเปล่ามันสูญเปล่ามันไม่ได้อะไรนะครับก็เลยถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะแล้วก็รวมถึงกับภาวะความยึดถือต่างๆนานาในความเชื่อของลัทธินอกศาสนานะครับหลายลัทธิรวมถึงเชนด้วยนะครับผมพุทธองค์ทรงตรัสว่าปฏิปทาหรือความยึดมั่นนะครับการสมาทานเนี่ยสมาทานข้อวัดพวกเนี้ยนะครับผมมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์มันสูญเปล่านะครับก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยนะครับผมแต่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงตำหนิแบบตะเพิดนะพระพุทธองค์เนี่ยก็อันไหนที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนพระพุทธองค์ก็ทรงสรรเสริญอยู่เหมือนกันแม้แต่พวกพราหมณ์เหมือนกันนะครับที่ปฏิบัติจนถึงโน่นนะครับจนถึงภาวะของพรหมนะครับไปเกิดในพรหมโลกพุทธองค์ก็ทรงสรรเสริญนะครับของนิโคนาธบุตรก็เหมือนกันนะครับก็พุทธองค์ก็คงไม่ได้ไปตำหนิในเรื่องของที่พวกเขาก็ให้ความเคารพยำเกรงศีล5สมาทานศีล5แม้จะว่าแยกไปหลายข้อก็เป็น1ในศีล5เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คงไม่ได้ทรงตำหนิตรงนี้แน่นอนนะครับผมทีนี้หลังจากที่ศาสดามหาวีระหรือนิโคนาบุตรเนี่ยนะครับผมสั่งสอนศาสนาไปทั่วแคว้นต่างๆนะครับผมเพราะว่าเป็นเชื้อกษัตริย์นะครับก็มีญาติที่เป็นกษัตริย์เนี่ยแต่งงานกันอยู่ทุกแคว้นนะครับผมสมัยก่อนนะเขาก็แต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ในแต่ละแคว้นอยู่แล้วนะครับผมท่านก็เลยไปได้เรื่อยนะครับแต่เรียกว่าหลักใหญ่นอกจากเวสาลีก็ที่เมืองราชคฤห์นี่แหละครับเป็นฐานที่มั่นใหญ่ของนิโคนาธบุตรเขาแหละครับผมหลังจากที่นิโคนาธบุตรเนี่ยนะครับผมเสียชีวิตลงนะครับผมลูกศิษย์ลูกหาก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องของโอวาทของศาสดาเขานะครับผมทีนี้ก็เป็นมูลเหตุนะครับให้พระสารีบุตรเนี่ยนะนำความขึ้นกราบบังคมพระบรมมหาศาสดาของพวกเรานะครับแล้วก็พระสารีบุตรเนี่ยท่านก็เลยมีการเรียกประชุมแล้วก็สวดนะครับซึ่งความจริงแล้วบางท่านบอกว่านี่แหละคือการปฐมสังคายนานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคเราตรงนี้เราผ่านนะครับสังคายนาที่เป็นทางการก็ทำสัตบัญญัติครูหาปฐมสังคายนานะครับแต่นี่ก็เป็นการเรียกว่าประชุมสงฆ์กลุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็ท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็ให้รวมพระหลักธรรมคำสอนที่เป็นหลักใหญ่ๆนะครับของศาสนานะครับแล้วก็มีการแบ่งแยกมีการสวดนะครับผมซึ่งเขาเรียกว่าสังคีติสูตรนะครับนะเวลาพระสวดสังคีติก็นี่แหละครับท่านก็นึกถึงว่ามีมูลเหตุมาจากการทะเลาะเบาะแว้งกันของสาวกของนิโคนาธบุตรนี่เองนะครับศาสนาเชนนะครับของนิโคนาธบุตรหลังจากนิโคนาธบุตรเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็ทะเลาะกันแล้วก็แบ่งแยกเป็น2นิกายนะครับก็คือนิกายที่คำพรก็ที่คำพรนี่ก็คือที่เนี่ยแปลว่าทิศหรือว่าฟ้านะครับทิศทางส่วนอัมพรนี่ก็คือหมายว่าเครื่องนุ่งห่มอยู่แล้วการนุ่งห่มอยู่แล้วนะครับนิกายที่คำพรก็นิกายที่คำพรก็แปลให้สวยงามไปเลยครับว่านิกายที่นุ่งลมห่มฟ้าเดินไปไหนมาไหนนี่โคตรสะดวกสบายเลยครับกระตงกระเตงไม่ต้องยุ่งไม่ต้องหาไม่ต้องหาแฟบไม่ต้องหาผงซักฟอกเป่าบุงจอกบุงจิ้นเนี่ยไม่ต้องเลยนะครับไปง่ายมาง่ายครับแต่ที่อินเดียส่วนมากเขาก็เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมเรียกว่าเป็นแหล่งกำเนิดความเชื่อทางศาสนาและที่ต่างๆเนี่ยต้องยกให้อินเดียเขานะครับเราต้องยอมรับอินเดียจุดนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นเขาเห็นแล้วก็ไม่มีอะไรครับเขาก็มองว่าอันนี้ก็คือเป็นนักบวชของศาสนาเชนเขาแล้วเขาก็การที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราถ่ายภาพถ่ายวิดีโอมาก็ไม่ได้ถือว่าเสียมารยาทอะไรนะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคือเขาก็คิดว่าเอาก็ถ่ายไปเผยแพร่เขาหน่อยละกันไม่ว่ากันนะแต่เราอย่าไปยุ่งกับเขาละกันก็แค่เราก็ถ่ายภาพนะครับแล้วก็เขาจะเดินกระตงกระเตงไปไหนนะก็ไม่ใช่ธุระของเราแต่เป็นธุระของเขานะครับพอคือมองข้อดีอย่างนึงว่าโอ้นักบวชพวกนี้เนี่ยสามารถตัดเรื่องกามราคะเนี่ยที่เกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยการสังวาสการเสพ
ความปรารถนาในกามารมณ์ระหว่างชายหญิงเนี่ยคือนักบวชพวกนี้เขาสละได้แล้วจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าในที่รับตาเขาจะมีกระโดกกระเดกขึ้นมาไหมแต่ว่าในการเดินที่ประชุมชนอย่างเงี้ยมันก็คงขึ้นไม่ไหวแล้วครับแต่ว่าต่อให้ขึ้นผมก็เชื่อว่านักบวชพวกนี้เขาพยายามข่มนะครับข่มด้วยธรรมะของเขาซึ่งจริงๆแล้วก็ธรรมะตัวเดียวกันอาจจะธรรมะตัวเดียวกันกับพุทธศาสนาก็ได้นะในการข่มราคะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมันไม่ได้เป็นไปเพื่อการที่จะบรรลุธรรมอะไรนะครับส่วนบรรลุธรรมของเขาก็เกวันหรือโมกขสาอะไรของเขาก็ว่ากันไปนะครับแต่ตรงนี้เขาข่มได้ก็โอเคอนุโมทนาด้วยเพราะว่าไฟราคะนี่มันเผาผลาญโลกมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ข้อดีก็มีอยู่นะข้อดีธรรมก็มีของคู่เนาะก็ข้อดีของเขาก็ข้อดีของราคะก็คือทำให้สืบเผ่าพันธุ์มาได้นะครับมีพระพุทธเจ้ามีพระสาวกแล้วก็มีพวกเราอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็จะต้องมีอีกต่อๆไปซึ่งอธิบายไม่ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะจบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเวอร์วังอลังการเกินไปที่จะไปมองอนาคตขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวมันไม่จบไม่สิ้นเราก็มองแค่ตัวเราพอว่าเมื่อไหร่เราจะจบโอเคส่วนนิกายที่2ของศาสนาเชนนะครับหลังจากนิครนตายไปเนี่ยคือนิกายเสวตัมพรนะครับหรือว่าเสวตัมพรแล้วแต่จะเรียกนะครับก็คือเป็นนิกายที่นุ่งลมไม่ใช่ก็คือเป็นนิกายที่นุ่งห่มผ้าขาวนะครับเนื้อตัวสะอาดสะอ้านนะครับก็จะมีการคบหาสมาคมกับประชาชนทั่วไปนะครับไม่ต้องมาปิดวาจงวาจานะครับเหมือนกับนิกายที่คำพรแต่ถ้าจะพูดถึงว่าถ้าเปรียบเทียบกับศาสนาพุทธแล้วนะครับของผมว่านะความเห็นส่วนตัวผมนะก็นิกายเสวตัมพรนุ่งลมนุ่งห่มผ้าขาวเนี่ยก็น่าจะเหมือนกับมหายานนะครับส่วนนิกายที่คำพรเนี่ยครับนุ่งลมห่มฟ้าเนี่ยน่าจะเหมือนกับเถรวาทหรือเถรวาทีนะครับอันนี้ไม่ให้เปรียบเทียบในแง่ของว่าความเคร่งครัดนะไม่ได้ไปเปรียบเทียบในหลักคำสอนนะเดี๋ยวจะมาว่าโอ้โหทำไมบรรยายซะเอาของสูงไปเปรียบเทียบกับของที่มันไม่ควรในสายตาเราชาวพุทธแต่เปล่าหรอกผมให้มองในแง่ของว่าความเคร่งครัดเฉยๆว่านิกายที่คำพรนี้นุ่งลมห่มฟ้านี่เขาแบบยืนหยัดแบบเดิมกับที่ศาสดาของเขาคือท่านศาสดามหาวีระหรือนิคนาถบุตรนี่วางไว้เป๊ะเดะเลยนะครับเอาละคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์นะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาถือกันว่างว่ามีอะไรนะครับท่านจะสังเกตเห็นไหมว่าในมือเขาจะถืออยู่สองอย่างเนี่ยขาดไม่ได้เลยอ่ะนั่นก็คือปิดฉีก็คือไม้กวาดหางนกยูงไม้กวาดหางนกยูงนี่นะครับจะต้องเป็นหางนกยูงที่มันร่วงเองนะไม่ใช่ไปดึงไปถอนมานะไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเขากลัวบาปอ่ะจะเคลื่อนจะย้ายอ่ะเขาเอาไว้ทำอะไรเขาเอาไว้กวาดพื้นจะนั่งเนี่ยครับบางทีจะเดินเนี่ยก็ถ้าไม่น่ามั่นใจก็กวาดก่อนนะครับแต่ว่าจะนั่งนี่ต้องกวาดทุกครั้งเลยเพราะอะไรกลัวว่ามีแมงตัวเล็กนะครับพวกแบบว่าพวกไรพวกอะไรที่มันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแบบง่ายๆอ่ะคือต้องกวาดก่อนค่อยนั่งเพราะอะไรกลัวว่าทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงหรือตายแล้วมันจะบาปนี่คือจนวิตกจริตไปเลยถามว่าดีไหมก็ดีแบบของเขานะก็คือเขาก็เป็นห่วงเป็นใยสัตว์ผมบอกแล้วว่าเขาอ่ะเบียดเบียนตัวเองแต่เขาไม่ได้เบียดเบียนสัตว์อื่นคือกลัวบาปขนาดนั้นไปไหนมาไหนก็ต้องกวาดไปด้วยนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยไม่ใช่พัดนะนี่คือปิดฉิไม่กวาดหางนกยูงนั่นเองสองก็คือกำมันทะลุนะครับกำมันทะลุก็คือจริงๆแล้วกำมันทะลุเนี่ยมันจะก็ต้องเป็นกระบอกนะครับเป็นกระบอกน้ำหรืออะไรเนี่ยแต่นี่ก็กลายเป็นกาน้ำหรือว่าเขาจะเรียกกระบอกก็ไม่รู้แหละแต่ก็เอาเป็นว่าที่ใส่ภาชนะใส่น้ำนะครับก็สำหรับใส่น้ำเขาเรียกกำมันทะลุนะครับผมนี่ก็จะถือไปด้วยนะครับผมขาดอยู่อันนึงนะถ้าผมตามที่ผมศึกษามาก็คือขาดสัตตะนะครับสัตตระหรือสาตระนี่ก็คือคัมภีร์นะครับเขาคงไม่ถือนะครับก็เป็นคัมภีร์ของศาสนาเชนเขาว่าโดยหลักที่เราจะเห็นก็เขาจะถือสองอย่างก็คือปัจฉิกกับมันทะลุนั่นเองนะครับมีสองอย่างนี้ก็นักบวชนิกายที่คำพรของนิครนาถบุตรเขาก็เดินเหินไปทั่วอินเดียแล้วนะครับถ้าไปทั่วโลกนี่อาจจะลำบากหน่อยอนุโมทนาในปฏิปทาในเรื่องของความไม่เบียดเบียนของเขานะครับแต่ว่าก็แม้ว่าจะค่อนข้างจะตึงไปหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าได้เวลาใดเวลาหนึ่งเขาก็คงจะแสวงหาทางสายกลางได้เจอเองนะครับสำหรับ EP นี้ก็สาธยายมาก็พอสมควรนะครับเรื่องศาสนาเชนท่านลองไปฟังต่อที่ EP ถ้ำสตัมมนาคูหาด้วยละกันนะครับผมก็จะมีพูดไว้อยู่ตอนผ่านวัดเชนนะครับผม
สำหรับ EP นี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยยิ่งดีเลยนะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ